จานเบรกน้ำมันเบรกนู่นนี่นั่นแมนโบพี่หนกหมื่นกว่าบาทเองจริงปะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นช่วงโหนกรีวิวนะครับโหนกจะมารีวิวแบรนด์แมมโบโบโบครับแมมโบครับผมต้องขออธิบายให้ฟังแบบเข้าใจก่อนนะครับว่าแมมโบเนี่ยนะครับแม่งโคตรใหญ่คือใหญ่จริงนะครับฉะนั้นเนี่ยแมมโบมันจะแบ่งของเป็น2 ส่วนนะครับคล้ายๆกับไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวกูโดนพาดพิงอีกนะครับคล้ายๆกับว่าแมมโบเนี่ยจะมีฝั่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าฝั่งแมมโบเรซซิ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าแมมโบออริจินอลพาร์ทนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของแมมโบออริจินอลพาร์ทคืออะไรแน่นอนล่ะครับก็ต้องบอกก่อนว่าโปรดักต์แมมโบนะครับแน่นอนแมมโบแค่ได้ยินชื่อมันก็อยู่ในเบรกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะร้อนของมาในตระกูลเบรกทั้งนั้นผ้าเบรกจานเบรกน้ำมันเบรกนะครับคือง่ายๆแหละแมมโบแม่งเบรกล้วนนะครับอันนี้เราพูดกันถึงเบรก Mambo Original Part ครับฉะนั้น Original Part แปลว่าอะไรครับผ้าเบรก Mambo เนี่ยนะครับแน่นอนอิงตลาด Mambo OEM Part นะครับ Original Part ก็คือกลุ่ม Mambo Original Part บนแบรนด์ OEM Part ก็คือง่ายๆแหละถ้าคุณขับรถ Toyota Honda อะไรก็แล้วแต่ติดรถคุณมีผ้าเบรก Mambo แม่งก็ผลิตผ้าเบรกสำหรับรถรุ่นที่คุณใส่เกือบทุกรุ่นในโลกใบนี้ wow. นะครับอันเนี้ยแมมโบเขาบอกว่าพี่หนุ่มมันแพงเพราะแมมโบเนี่ยเอาตรงครับผ้าเบรกเริ่มต้นพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับถึง 2,000 3,000 ก็เริ่มแล้วนะครับฉะนั้นแมมโบเป็นแบรนด์ที่ผ้าเบรกไม่แพงเลยใจเย็นๆนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก่อนหน้านี้คุยกันเริ่มแมมโบเรซซิ่งวันนี้เราคุยเรื่องแมมโบออริจินอลพาร์ทฉะนั้นหลายท่านเคยถามว่ากูไปซื้อแมมโบมันราคา 2,000 พันกว่าบาทแท้หรือเปล่าคำตอบคือแท้เว้ยฉะนั้นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าเวลาเป็นแมมโบออริจินอลพาร์ทนะครับอย่างที่บอกแหละคุณภาพผ้าเบรกก็จะดีกว่าผ้าเบรกของออริจินอลของศูนย์นะครับพี่หนุ่มว่ามันหลายคนบอกพี่หนุ่มมึงชอบโจมตีศูนย์จังเลยวะก็ต้องลองใช้ดูไหมจะได้รู้ว่าของที่มาจากศูนย์หรือตัวนี้ดีกว่ากันนะครับแน่นอนแหละออริจินอลพาร์ทของแมมโบนะครับในตระกูลแพทแพทคือผ้าเบรกฟังก่อนนะเว้ยแพทคือผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกเนี่ยก็ต้องมีเป็นเกรดผ้าเบรกนะครับแมมโบเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะบอกเลยว่าแม่งผลิต OEM ให้รถทั่วโลกนะครับขับรถญี่ปุ่นขับรถยุโรปขับรถอะไรก็แล้วแต่แมมโบแม่งผลิตเกือบทุกอย่าง yeah. เกือบนะ Woo. ไม่ได้หมดนะครับแต่ที่ผมบอกแหละเบนซ์ BM ทุกอย่างแมมโบแม่งมีทำฉะนั้นบางทีบอกว่าแน่แมมโบก็สบายใจก็จริงอะนะครับเพราะว่าบางทีคุณผมเชื่อเลยแมมโบแม่งนั่งอยู่ในใจใครหลายๆคนผมนี่ก็แฟนพันธุ์แท้แมมโบเลยครับรถผมคันทองก็ใส่แมมโบ GTR ถูกไหมแต่ฝั่งป้าแกะแมมโบ GTR มันคือฝั่งเลสแมมโบเลสซิ่งอยากให้ทุกคนแยกแยะก่อนนะเดี๋ยวพี่หนุ่มมึงพูดย้ำไปย้ำมาไม่งั้นจะไม่งงเหรอเพราะบางทีบอกคนกูซื้อเนี่ยทำไมเพื่อนกูใส่ตั้ง 400,000 กูใส่แค่ 20,000 10,000 10,000 กว่าบาทบางคนถามผมจานเบรกน้ำมันเบรกนู่นนี่นั่นแมมโบพี่หนุ่ม 10,000 กว่าบาทเองจริงปะเนี่ยของแท้คำตอบคือแท้นะครับไม่ได้โกหกนะครับคราวนี้ไอ้ผ้าเบรกเนี่ยแม่งง่ายนะครับเพราะแม่งผลิตรุ่นไม่เยอะสิ่งที่ยากของแมมโบคือเรื่องอะไรจานเบรกนะครับฟังผมดีๆนะจะเข้าสู่ไฮไลท์แล้วไฮไลท์ของจานเบรกคือแบบนี้ครับแมมโบเนี่ยผลิตจานเบรกสมมติอีกอย่างนี้เป็นจานแล้วกันกลับมาแล้วครับยางเส้นนี้นะครับสมมติว่ามีจานเบรกตัวนี้ขนาดเส้นรอบวงเท่ากับ340มิล340มิลรถเลย Audi จำได้ Audi TTจานเบรกแมมโบเนี่ยออริจินอลพาร์ทก็คือของศูนย์นะครับสมมติคุณอยากได้จานเบรกแมมโบถ้าผมจำไม่ผิดคู่หนึ่ง 5,000 กว่าบาทของ Audi นะขนาดเท่ากับแมมโบศูนย์เลยฮะผ้าเบรก OEM นะครับฟังดีๆจานเบรก OEM กับจานเบรกแมมโบอัพราคาใบละ 5,000 กว่าบาทไม่เกิน 6,000 บน Audi นะครับก็คือง่ายๆสำหรับคนที่บอกว่ากูแค่เกลียดเกลียดจานกูหมดละบอกเลยครับวันเนี้ยผมนำเข้ามาเลยเรื่องตระกูลเรื่องแมมโบแล้วผมบอกเลยว่าจานแมมโบนะแจ๊สใบหนึ่งแม่ง 2,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดใบละ 2,000 หรือพันกว่าบาทคือจำไม่ได้อย่าเพิ่งว่าผมนะครับเพราะเพิ่งเริ่มเอาเข้ามาไม่กี่วันนี้เองนะครับยังให้ขับซีวิกเนี่ยบอกเลยว่าจานก็มีอีกนะครับจานเบรกขายเป็นใบนะครับแต่ผมอยากรวมเป็นคู่ทำไมผมพี่หนกมึงชอบขายจานเบรกเป็นคู่เอาข้างซ้ายเหยียบเบรกข้างขวาไม่เหยียบละพ่อถูกไหมซ้ายกับขวาทำงานพร้อมกันปึ๊บสำหรับบางคนที่บอกว่างั้นกูขับจานแม่งหมดไปเลยดีกว่าจะได้บอกแฟนว่ามาซื้อแมมโบได้ก็จริงนะ
ือจะบอกว่าจานแมมโบ้นะครับมันมีหลายแบบนะครับแบบแรกออริจินอลพาร์ทหน้าตาเหมือนจานเบรกศูนย์เลยแต่บนแบรนด์แมมโบ้ก็จะได้กล่องแมมโบ้แล้วก็เอ๊ะก็ใส่แมมโบ้นะครับประเภทที่2ประเภทที่2เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มมากขึ้นสมมุตินะอันนี้สมมุตินะเว้ยอย่าเอาเป็นเรื่องจริงจังจานเบรกธรรมดาใบละ 1,500 จานเบรกไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ใบละ 3,500 ก็คือต่างกันเกือบ2เท่าต่างกัน2เท่าลักษณะใบเหมือนเดิมแต่เมมโบจะมีตัวที่ขวักล่องเขาเรียกว่าเอ็กซ์ต้าตัวนี้จะทนความร้อนได้มากกว่าจานเมมโบออริจินอลพาร์ทก็หมายความว่าลักษณะใบจานเท่าเดิมแต่ทนความร้อนได้มากขึ้นนะครับยึดน็อตใส่เข้าเหมือนเดิมไม่ได้ขยายนะฟังก่อนนะขนาดเท่าเดิมแต่คุณภาพจานมากขึ้นทนความร้อนได้มากขึ้นก็คือดีขึ้นนะครับเบรกหยุดได้ไวขึ้นเพราะคาร์บอนมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องไปดูส่วนผสมก่อนนะครับฉะนั้นจะบอกว่าจานธรรมดาก็มีจานอัปเกรดความร้อนก็มีสำหรับแมมโบต่อมาครับผมฝั่งรถญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะจบละคราวนี้มาคุยกันเรื่องรถยุโรปรถยุโรปเนี่ยแน่นอนครับคนขับรถเบนซ์ BM ทุกคนเนี่ยจะบอกโหจานกูแพงจังเลยผมบอกเลยจานแมมโบโคตรถูกและรถยุโรปบางรุ่นนะครับมันจะมีจานที่เป็นรูๆๆๆมากสมมุติยกตัวอย่างเช่น BMW นะครับใครซื้อ BMW เนี่ยบางรุ่นแม่งจะมีจานที่เป็นรูๆๆผมบอกเลยครับ Original Part BM นะครับ Mambo ก็ผลิตจานรูให้คุณเช่นเดียวกันไอ้ยาราคาล่ะพี่หนกไม่แพงนะครับ Mambo เนี่ยนะครับผมเริ่มทำละนะครับฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามราคาก่อนนะครับแล้วก็ผมจะเบิกให้เพราะตอนนี้ยังสต็อกไม่ถูกเหมือนกันว่าต้องเริ่มสต็อกไปทางไหนเพราะใครก็รู้เนาะว่าที่ร้านผมเรื่องระบบเบรกผมค่อนข้างจะซีเรียสนะครับถ้าแบรนด์ไหนแม่งไม่คุ้นหูแบรนด์ไหนแม่งไม่น่าเชื่อใจนะครับผมบอกเลยว่าผมโน นะครับซื้อสินค้ากับผมเนี่ยผมต้องไว้ใจผมและผมก็ไว้ใจแบรนด์นั้นนะครับถ้าแบรนด์ไหนทิ้งผมทิ้งมันผมไม่ทิ้งลูกค้าอันนี้คือผมนะครับฉะนั้นไว้ใจได้เลยนะครับถ้าคุณซื้อออริจินอลพาร์ทบนแบรนด์ Mambo กับเราคุณก็จะได้สินค้าที่เป็นออริจินอลพาร์ทเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ Mambo เนี่ยผมต้องบอกกันเลยว่าระบบผ้าเบรกใครอยากได้ก็ลองสอบถามดูนะครับแม่งมีผลิตเยอะหลายคนบอกทำไมพี่หนกมึงต้องพูดแบบกักๆหรือวะลองคิดดูครับถ้าผมบอก Mambo เริ่มต้น 1,500 คนขับเบนซ์แม่งเอา 1,500 ไปพูดเงี้ยผมมามั้ยนะครับฉะนั้นคุณต้องใจเย็นๆเว้ยเวลามาถามว่าทำไมต้องบอกป้ายข้อความทุกคนเคยอ่านบนข้อความกันเหรอ ผมไม่เคยเห็นใครอ่านเลยแล้วตรงนี้เท่าไหร่คือเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เนี่ยรถอะไรนะครับฉะนั้นเวลาคุณอยากสอบถามราคานะครับผมตอบให้ทุกคนก็รบกวนแจ้งรายละเอียดรถรุ่นรถนะครับยาริสเนี่ยจำไว้เลยนะครับยาริสหน้าดิสหลังดำกันหน้าดิสหลังดิสผ้าเบรกก็คนละเบอร์ราคาก็ต่างกันนะครับเบนซ์รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ดีเซลรุ่นนี้เบนซินเผลอๆผ้าเบรกมันก็คนละรุ่นกันนะครับเวลาคุณบอกนะครับผมบอกเลยว่าออริจินอลพาร์ทเรื่องอะไรรหัสพาร์ทรถแม่งสำคัญนะครับผ้าเบรกรุ่นนี้ตรงกับรุ่นนี้หรือเปล่าบางนี้รุ่นนี้หน้าดิสหลังดำหน้าดัดหลังดิสมีหมดบอกก่อนจานเบรกแมมโบ้เนี่ยนะครับดัมเบรกก็มีทำรถกระบะก็มีนะคือจะบอกว่าแม่งทำหมดผมบอกเลยไงว่าวันนี้ที่เราเลือกแมมโบ้เข้ามาเพราะเรารู้สึกว่าเออแม่งครบเลยทำให้ผมมีครบทุกอย่างในระบบเบรกนะครับอันนี้เป็นอีกช้อยนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอบโจทย์ว่ะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ Mambo Thailand ด้วยนะครับที่เอาผมเข้ามาเป็นทีมหนึ่งที่จะมาสร้างการตลาดให้ละกันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับผมขอพูดนิดนึงนะปัจจุบันนี้นะครับที่ร้านเราเนี่ยนะครับมีการไล่น้ำมันเบรกแบบระบบเครื่องไล่น้ำมันเบรกนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับน้ำมันเบรกทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้ทุกคนเล่นไปเป็น 5.1 ของ Mambo ได้เลยนะครับก็น่าสนใจนะใครสนใจก็ลองเข้ามาเช็ครายละเอียดที่ร้านดูแล้วกันนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ลองศึกษาดูก่อนขับรถรุ่นไหนตรงไหนเซกเมนต์ยังไงนะครับลองปรึกษาดูก่อนเพราะ Mambo เนี่ยมันควบคุมเบรกแบบทุกอย่างแล้วนะครับถ้าชอบก็ลองดูนะครับผ้าเบรกก็มีหลายตัวก็มาลองศึกษาดูก่อนนะครับใครมีอะไรก็ปรึกษาทีมงานเราได้นะครับเพราะผมยินดีให้คำแนะนำทุกท่านอยู่แล้วเนาะนะครับก็ฝากร้านหน่อยแล้วกันนะครับร้านปอธนัทมี2สาขานะครับ2สาขาของผมนะครับสาขาหนึ่งบางใหญ่สาขาหนึ่งติวานนท์นะครับถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาปรึกษากันนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง YouTube ด้วยนะจ๊ะไปแล้ว